ปากรายการนี้เทปนี้นี่ชื่อรายการอะไรรายการอดีตเคยแรงนักบาสเกตบอลโรงเรียนอ๋อเหรอกิจกรรมเต้นร้องเพลงอะไรเงี้ยเราจะหล่อไงลูกครึ่งอะไปทักชมตัวเองซะแล้ว300เมตรเนี่ยเห็นมาเลยเป็นคนที่เด่นเพราะว่าเป็นลูกครึ่งเด่นมากเป็นลูกครึ่งเด่นมากปากสคริปต์มึงไปถามตัวเองเลยอะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนที่เรียนเป็นยังไงบ้างครับตอนเรียนผมก็เป็นเด็กดีเหมือนกันโอ้ยโอ้จอดไฟแดง6โมงเย็นแล้วเพลงชาติขึ้นเฮ้ยแต่ไฟเขียวไม่เป็นไรเคารพธงชาติก่อนลงจากมอไซค์ยืนสิบคนยืนเคารพธงชาติข้างหลังบีบแตรกันพ่อแม่อันเนี้ยไปก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดไลค์สักครับแฮ่กด Subscribe แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับถึงว่าพอดคอล่ะวายก็ได้สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับอดีตเคยแรงครับผมรายการที่จะพาเพื่อนๆไปย้อนวัยเกรียนสมัยเรียนย้อนวัยเรียนสมัยเกรียนครับผมแขกรับเชิญวันนี้นะครับก็เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่อง7นะฮะเป็นเพื่อนเล่นละครกันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะตอนนี้เขาเป็นพระเอก number 1เบอร์หนึ่งของช่อง7แล้วนะฮะพูดไปพูดไปอ่ะขอแนะนำหัวตัวขอเชิญมิกทรยาสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับผมเด็กชายมิกทองระยะครับผมโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลสวัสดีสปป.ลาวนะครับผมสวัสดีแฟนคลับลาวด้วยนะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามนะครับผมฝากมากับมิกด้วยนะครับ YouTube เขาฝากตอนเริ่มรายการอ๋อโอ้รีบอ่ะฝากรายการนี้เทปนี้นี่ชื่อรายการอะไรรายการอดีตเคยแรงได้อยู่ก็วันนี้ก็เชิญเพื่อนมารายการอดีตเคยแรงก็ง่ายๆเลยฮะใส่ชุดนักเรียนแบบนี้เราก็ต้องคุยกันเรื่องสมัยวัยเรียนก็คือเรียนโรงเรียนอะไรนะเสาให้อันนั้นคือตอนเรียนมัธยมจังหวัดอะไรอะสระบุรีจังหวัดสระบุรีใช่ครับผมกะหรี่ดีนี่กะหรี่ปั๊บใช่ไงพูดได้ชัดดิอย่าเว้นดิแล้วมปลายเรียนที่ไหนมัธยมต้นเรียนโรงเรียนเสาให้แล้วมปลายเนี่ยเทคนิคสระบุรีเป็นเด็กเทคนิคเด็กช่างเหรอเดี๋ยวจะเอาละเพื่อนเฮ้ยโหดว่าห้องเรียนที่นี่มืดนะมืดอ่ะมึงใส่แว่นทำไมเนี่ยมาต้นนี่เราเป็นแบบนักเรียนแนวไหนอ่ะแบบดื้อไหมกิจกรรมหรือตั้งใจเรียนหรืออะไรยังไงมาต้นเนี่ยเป็นเด็กเรียนจริงเหรอใช่ครับดูผมแต่งตัวมาเลยครับอย่างนี้โดนอาจารย์ด่าก่อนเลยมึงแต่งตัวอะไรเนี่ยเด็กเรียนเหรอเริ่มหายใจไม่ออกเป็นเด็กเรียนเป็นแบบนั่งหน้าห้องเลยแล้วก็จะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะในกลุ่มก็คือเรารู้แหละว่ายังไงเราถึงจะอยู่รอดเราอยู่กับเพื่อนผู้หญิงไปก่อนเพราะว่าเรามีงานกลุ่มปึ้งเราสบายเป็นนักบาสเกตบอลโรงเรียนอ๋อเหรอแบบเดินถือการกีฬาสีถือพานอะไรอย่างงี้ทำหมดใช่ครับกิจกรรมเต้นร้องเพลงอะไรเงี้ยเราจะหล่อไงลูกครึ่งอ่ะไปทักชมตัวเองซะแล้วหล่อมึงหล่อจริงค่ะคือ300เมตรเนี่ยเห็นมาเลยเป็นคนที่เด่นเพราะว่าเป็นลูกครึ่งเด่นมากปูเองตบเองชงเองดีมากฝากสคริปต์มึงไปถามตัวเองเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนที่เรียนเป็นยังไงบ้างครับตอนเรียนผมก็เป็นเด็กดีเหมือนกันโอ้ยของกูอันนี้ห้องอะไรอ่ะห้อง10ห้อง10คือห้องคิงป่ะห้อง10เนี่ยคือห้องเกือบบวยห้อง1คือห้องคิงแล้วเรียงไปเลยป่ะเราเรียงมาเรื่อยๆเลยแล้วมีกี่ห้องทั้งหมดอ่ะมี11ห้อง11ห้องก็เลยเน้นไปทางกิจกรรมดีกว่าอ่ะมาตอนม.ปลายว่าดีกว่ามัธยมเสร็จใช่มั้ยแล้วเราก็ไปต่อเทคนิคเลยเพราะว่าตอนนั้นไปตามเพื่อนเริ่มมีเพื่อนผู้ชายที่แบบสนิทกันมากๆเลยตอนนั้นก็ไปด้วยกันแผนกแมคคาโทนิกแมคงงไอติมตอนแรกเราก็งงไอติมอะไรวะไม่มีอะแล้วมันทัวร์แม็กอะไรนะแม็กคาทรอนิกแม็กคาทรอนิกคือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องกลรวมกันเลยก็คือทำพวกหุ่นยนต์น่ะแต่ว่าไม่เก่งสักอย่างไงเป็นสาขาเป็ดเหรอไม่ทำพวกหุ่นยนต์ทำแบบจับอู้ดอู้ดแล้วก็ตายยางทำไหมมีบ้างเวลาเหงาไม่เกี่ยวแล้วชอบไหมตอนไปเรียนแหละชอบนะแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นผู้ชายปะผู้ชายอาชีพอะผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายเยอะแล้วก็เหงาตายเลยอะไม่เหงาหรอกเพื่อนอีกกลุ่มนึงซึ่งแบบโดดเรียนบ้างแต่ว่าส่งงานตรงโชคดีที่ได้กลุ่มที่แบบถึงแม้
จะไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยโอเคอ่ะถึงงานส่งแล้วก็แบบเป็นคนกวนตีนมากแต่ว่าอยู่กับอาจารย์แล้วแบบเอ้ยคุยได้อะไรเงี้ยคืออยากรู้อ่ะคือเราไม่ได้เรียนสายอาชีพไงอย่างสายอาชีพเนี่ยเค้ามีกิจกรรมอะไรแบบนี้ป่ะสายอาชีพเนี่ยจะเป็นพวกแบบประกวดคนพันอาพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นสายอาชีพประกวดเฉพาะแบบเทคนิคอาชีวะอะไรมันเขาจะประกวดกันระดับประเทศเลยชื่อไงอาชีวะอาชีวะคนมันอาชีวะอะไรเงี้ยเทคนิคมองมันไปไกลเลยจะไปหนังอาอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราเข้าประกวดด้วยแล้วก็คือเป็นตัวแทนโรงเรียนกรุงทางโรงเรียนใช่ตัวแทนโรงเรียนเข้าไปประกวดทั้งประเทศแบบ400กว่าคนได้ที่2เฮ้ยมีคนชนะมึงนี่ไงวะหรือว่าเขาดูที่ความสามารถความสามารถเคยมีเรื่องไหมในโรงเรียนตัวเราไม่เคยแต่ว่าเพื่อนๆใกล้ๆกันก็เคยมีบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หนักมากคือบางทีอ่ะมันก็คงจะไม่ค่อยมีเรื่องตัวเองใช่ไหมใช่เป็นแบบเพื่อนๆมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วกลุ่มเราแบบไหมใช้คำได้ชัดเจนมากเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเป็นแบบแนวไหนดีกว่าคนมองสายอาชีพอะจะมองว่าชอบมีเรื่องคนมองสายอาชีพแบบนี้มีเรื่องแน่นอนแต่อย่างของผมเนี่ยผมเรียนมาเนี่ยมันจะมีแค่กลุ่มเล็กๆแต่ว่าของเราเป็นพวกแบบก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครนะแต่ชอบมีคนแบบมาหาเรื่องน่าจะเป็นเพราะหน้าตาแหละใช่เวลาจะเล่นเลยถ้าอย่างนี้มีคนมาหาเรื่องเงี้ยเคยมีแบบเข้าห้องปกครองคนอื่นเคยเข้าคนที่มาหาเรื่องอะเข้าไปแต่ว่าในกลุ่มเราไม่เข้าเพราะว่าเราเป็นสายแบบเข้าทางอาจารย์เนี่ยกิจกรรมก็ทำนะเราก็แบบช่วยหลายอย่างนะก็แบบอาจารย์ครับเนี่ยมันนี่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 เราก็เลยเอ้ยเรารอดถือว่าเป็นเด็กดีไม่หาเรื่องใครเว้ยใช่เพราะคนแบบนี้เวลาไม่หาเรื่องใครส่วนใหญ่มันจะชอบมีคนหมั่นไส้ในโรงเรียนอ่ะมันจะมีแต่ว่าเราก็มีวิธีของเราอีกอย่างนึงที่แบบสมมติมันมีพวกเฮ้ยมาเฮ้ยไอ้ฝรั่งเราก็หาสวัสดีครับเพื่อนอยู่เป๊ะไอ้คนมันต้องแบบเอาเขาเป็นเพื่อนก็ได้โอเคอะไรเงี้ยเออใครแนทชาน้องแนทอะน้องแนทอะทำไมอะเรียนเทคนิคด้วยกันแต่ว่าคนละเทคนิคนะแนทอาชีวะแล้วเราเรียนเทคนิคแล้วไปประกวดคนมันอาด้วยกันตอนนั้นอะแล้วพอประกวดเสร็จปุ๊บก็ทำกิจกรรมก็รู้จักกันนู่นนี่นั่นพอมาเล่นไม้ตะพดด้วยกันอะเราจำแนทไม่ได้จริงเหรอลืมน้องแนทเขาจำเราได้เขาจำเราได้เขาบอกเฮ้ยมิกเราเล่นคนบันอาด้วยกันหน้าเหวอเลยในกองใครวะอะไรวะเราเจอผู้หญิงเยอะไงจนนี้เราจำไม่ได้ป่ะเอาตัวเองมาอีกแล้วน้องแนทก็คือน้องแนทซักซีดอะซักซีดจนต้องมาไล่ดูรูปว่าเออใช่นี่ไงแนทแบบเราไปถ่ายรูปด้วยกันอยู่เลยยังแบบเอ้ยกอดตอนเราอยู่เทคนิคเรามีโดดเรียนบ้างไหมประจำครับแต่ว่าเราดูแล้วว่าคาบนึงเนี่ยขาดได้3ครั้งแล้วใช้ครบไหมเต็มทุกคาบแต่ว่าไม่ได้ไปมีเรื่องไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปรวมกลุ่มไปอะไรนะไปร้านเกมตอนนั้นมันจะมีช่วงนึงแบบไปมอไซค์ไงกับเพื่อนๆ 4-5 คันนะก็ประมาณ10คนน่ะแว้นไปเหมือนมีเรื่องแว้นไปจอดเหมือนมีเรื่องจอดไฟแดง 6:00 น.ละเพลงชาติขึ้นเฮ้ยแต่ไฟเขียวไม่เป็นไรเคารพธงชาติก่อนลงจากมอไซค์ยืนเคารพธงชาติ10คนยืนเคารพธงชาติข้างหลังบีบแตรกันป้อนแล้วอันเนี้ยไปเรามาคุยเรื่องความรักสมัยเรียนกันอีกฝ่าตอนที่เราอยู่เทคนิคอะเทคนิคอะผู้หญิงไม่ค่อยมีอะเราเคยไปจีบสาวนอกโรงเรียนแม่ตอนวันเลนไทน์ได้ดอกไม้ไม่อะไรยังไงไม่เราไม่ได้ไปจีบนะส่วนใหญ่มีสาวๆมาจีบเยอะติดรอยที่ไหนมีเทคนิคแหละแล้วก็มีที่อาชีวะบ้างนิดหน่อยปีแรกนะเพราะว่าปีแรกยังไม่ค่อยมีที่รู้จักไงไม่ปี2ปี3เริ่มเข้ากรุงเทพแล้วไงมาประกวดแล้วมาเริ่มมาเข้ากรุงเทพแล้วเข้ากรุงเทพแล้วเริ่มทำงานแล้วเยอะไหมตอนนั้นเยอะไหมเยอะนะแต่ว่าช่วงอยู่ปวช.เนี่ยนิสัยไม่ค่อยดีเป็นแบบคุยหลายคนคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อก่อนนานมากแล้วเด็กๆตอนนี้เลิกแล้วแล้วไม่มีไปจีบสาวข้ามโรงเรียนไหมตอนนั้นเหรอตอนนั้นมีส่วนใหญ่เวลาจีบเราจะเป็นคนตรงๆเราแบบชอบนะเราจีบได้ปะจริงเหรอใช่พูดไปเลยถ้าเขาโอเคเขาก็โอเคถ้าเขาไม่โอเคก็โอเคไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันนะอ๋อแล้วทำบ่อยไหมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนบ่อย อยากรู้แบบอยากรู้แบบรักแรกไหมกระซิบทำไมอยากรู้แบบรักแรกเลยเนี่ยมันก็เป็นตามวัยไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบจริงจังมากนะเป็นป๊อปปี้เลิฟช่วงนั้นเริ่มแรกเลยเนี่ยคือตอนป .6 พี่ป .6ชอบน้องป.2เดี๋ยวมึงอยู่ป.2เหรอกูอยู่ป.6นะจริงเหรอ
งเหรอเออคือรู้จักเขาได้ยังไงดีกว่าก็ขึ้นรถกลับบ้านพร้อมกันเนี่ยนั่งรถเรียนกลับบ้านด้วยกันได้เป็นรถบัสด้วยกันก็เลยแบบเจอกันแล้วก็แบบน้องคนน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักแหละที่จริงฟิลนั้นมันคงไม่ได้มีเออมันเด็กมากอ่ะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าจำได้ว่าแบบเออมีนั่งจับมือนะแล้วก็ที่พีคเลยมั้ยตอนจบป.6ต้องย้ายแล้วไงต้องย้ายไปเรียนสอให้แล้วเป็นไงกลับมาบ้านนั่งแบบจำได้ที่บ้านหน้าบ้านนะมีใต้ต้นไม้นั่งร้องไห้แม่เดินมาถามเป็นอะไรลูกคิดถึงแฟนร้องไห้ส่วนใหญ่วัยนี้นะก็จะเป็นแบบป.6ไปชอบรุ่นพี่มัธยมแบบหนักเลยชอบป.2 ไม่จะน้ำตาไหลรัดเลเวลแบบมัธยมหน่อยมัธยมอันนี้เนี่ยมันแค่แบบป๊อปปี้เลิฟเหมือนกันแบบว่าเอ้ยคุยกันแบบว่าตั้งแต่ม.1ถึงม.3เลยนะครับก็แบบว่าก็คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีโทรคุยกันเงี้ยเป็นชั่วโมงนะเมื่อก่อนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงพอสิ้นเดือนมาแม่ด่ายับเลยเพราะเป็นรายเดือนไงโอ้โหต้องค่าโทรศัพท์สมัยก่อนนาทีละ3บาทใช่ๆ 3-4 บาทอ่ะแล้วมีครั้งนึงโทรไปหาเขาพ่อเขารับตกใจแล้วก็เลยแกล้งทำเสียงผู้หญิงเหมือนกันกูนี่ม.4จำได้เลยว่าไปจีบลูกสาวร้านเขาเป็นร้านบ้านช็อกโกแลตที่จันทุกเย็นกูต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำช็อกโกแลตแก้ว25บาทโคตรแพงตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็แพงกูได้ตังค์ไปโรงเรียนไม่ถึง100เนี่ยต้องเก็บตังค์7ไปซื้อน้ำช็อกโกแลตตอนเย็นไปทุกวันเลยจีบทุกวันแล้วได้เบอร์แล้วโทรไปหาได้เบอร์โทรไปหาเราส่งข้อความทุกวันโทรไปหาฮัลโหลครับขอสายตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหน่อยอะไรอย่างงี้พ่อเขารับเอ้าใครอ่ะหอยคุณพ่อน้องเมย์เองค่ะเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนค่ะที่เดียวกันพ่อจะขอสายมันหน่อยสิวะนี่กระเหมาพ่อสาวทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าพ่อเขารู้ป่ะไม่ของกูเป็นผู้หญิงเลยมึงปั๊บของมึงเป็นผู้หญิงเหรอแล้วกูตกใจไงทำเสียงเป็นผู้หญิงสวัสดีค่ะขอสายตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหน่อยค่ะแต่เขารู้ไหมไม่รู้เหมือนกันเลยเอาแบบเริ่มจริงจังมาหน่อยเมื่อก่อนถ้าเริ่มจริงจังก็น่าจะเป็นช่วงปวช.ไหมเริ่มแบบมีไปกินข้าวไปดูหนังดูหนังตอนนั้นที่สระบุรีเขาจะมีห้างชื่อทวีกิจห้างเดียวที่แบบอยู่ใกล้ๆบขส.ไงก่อนกลับบ้านเนี่ยก็จะมีห้างนึงที่แบบวัยรุ่นเขาจะรวมเลยพี่ซีอ่ะไอ้เนี่ยพูดได้พี่ซีอ่ะเขาพาสาวไปเที่ยวแต่เขาพาสาวไปเที่ยวที่ฮวงซุยที่ฮวงซุยเอ้าจริงแล้วยังไงเราไปจีบสาวยังไงเทปนี้แม่งโคตรใช้พลังอ่ะแล้วก็มีห้างไปวีสักทวีกิจห้างทวีกิจทวีกิจก็ไปกินข้าวแล้วก็จะมีโรงอาหารไงก็เป็นโรงอาหารแบบของห้างอ่ะแล้วทั้งเทคนิคอาชีวะทั้งมัธยมทั้งอะไรเขาจะไปรวมกันที่นั่นไปกินข้าวกันก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขานั่งเป็นคู่นู้นนะพอเดินมาด้วยกันก็เฮ้ยคนนี้มีแฟนแล้วนี่หว่าที่เราเคยเจออะไรอย่างเงี้ยใครไม่คนอื่นอ๋อคุณนึกว่ามึงพาสาวไปแล้วแบบไม่ใช่คนนี้มีแฟนแล้วไม่ใช่ก็คือเดทแรกเหรอเนี่ยก็ประมาณนั้นก็ไปนั่งกินข้าวกันนั่งอะไรแล้วก็กินข้าวเสร็จก็ดูหนังมันเป็นโรงหนังอยู่ตอนนั้นมีแบบมีแค่โรงเดียวอ่ะทั้งห้างอ่ะแล้วไปดูหนังไปกินข้าวไปอะไรแล้วก็ตกเย็นก็ไปส่งที่บ้านอะไรเงี้ยมอไซค์ตอนนั้นก็ยังมอไซค์อยู่ช่วงปี 1ม.4ก็ปวช.1ก็คือปวช.1 16มีสาวครั้งแรกใช่แล้วไปจีบมันยังไงอ่ะส่งก็เหมือนเดิมเลยเราสไตล์แบบชอบนะจริงเหรอก็ไปพูดตรงๆเหมือนเดิมอันนี้คือสาวเธอมีแฟนสาวโรงเรียนเดียวกันหรือสาวต่างโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันก็เธอมีแฟนหรือยังเราชอบนะอะไรเงี้ยขอเบอร์ได้ไหมแล้วก็โทรไปคุยโทรศัพท์ไปตอนนั้นไปเดทดูหนังใช่ตอนนั้นมีโทรศัพท์แล้วก็ไปเดทเจอกันบ่อยไหมตอนนั้นก็บ่อยนะเพราะว่าเรียนที่เดียวกันพอไปประกวดโควันอาเริ่มมาประกวดกรุงเทพเริ่มเจอกันน้อยลงเวลาเริ่มน้อยลงก็เจอกันน้อยลงพอเจอกันน้อยลงปุ๊บเราก็เริ่มแบบอ้าวไม่ค่อยได้เจอกันก็เริ่มคุยหลายคนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอกหักไหมเคยอกหักอยู่ครั้งนึงตอนนั้นเลิกเจ้าชู้แล้วน่าจะมาแบบอายุสัก20กว่าเริ่มทำงานแล้วก็ค่อนข้างจริงจังนะก็แบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยไปคบกันนั้นก็เป็นแบบเป็นอีกฟิลนึงแล้วก็อยู่ดีคนนึงเขาก็มาบอกว่าเราพอกันนี้เถอะเลิกกันเถอะอะไรเงี้ยก็คือแบบสาเหตุก็ไม่รู้แล้วก็แบบมันเหมือนช็อกอ่ะคือเขามาบอกว่าแบบเราเลิกกันเถอะแล้วมีเหตุผลอะไรที่บอกเราไหมเพราะอะไรก็มันก็เหตุผลก็ไม่ค่อยชัดเจนเขาบอกว่าเราน่าจะแบบ
เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยทั้งที่ก่อนนั้นมันก็โอเคนะมันก็ดีนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าความรักก็เหมือนกินเบียร์แหละทำไมฮะคนเทคือคนที่ยกขวดแต่คนเจ็บปวดคือคนที่ยกแก้วแก้วแรกลืมความเจ็บปวดอะไรไงฮะแก้ว2ลืมหน้าที่การงานแก้ว3เฮ้ยกูคือใครวะอันนี้มึงเมาขาดนะช่วงที่เราอกหักตอนนั้นน่ะที่เราเออไปช่วงนั้นน่ะเราฟังเพลงอะไรวะเพลงของใครวะของพี่ตู่ป่ะเฮ้ยแต่เพลงพี่ตู่เศร้าจริงเศร้าๆๆพี่ตู่อย่างสำหรับกูอ่ะเพลงพี่ตู่นี่แม่งเป็นแบบไอดอลนะในการหัดร้องเพลงสมัยก่อนยากนะยากนะร้องยากนะไปเอาไว้ฝึกอ่ะโปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉันโปรดอย่ามาสงสารเห็นใจโอ้ไม่ต้องการกันไอ้พอแล้วเดี๋ยวลิขสิทธิ์อ๋อโทษครับโทษครับอ๋อเพลงนี้โปรดอย่ามาสงสารใช่เพลงนี้มันโคตรเศร้าโดนตอนนั้นโดนเลยใช่แต่ไม่ถึงกับแบบทุบโต๊ะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่มีเปิดน้ำอ๋อเปิดแก้ผ้าเปิดน้ำฟับมีทุบไหมทุบอะไรกาแฟตอนเด็กๆเรามีความฝันไหมตอนเด็กๆมีความฝันตอนมาเริ่มแบบมองอนาคตตอนขึ้นปวช ปวช.แมคคาโทนิกแล้วก็ศึกษาว่าเอ้ยวิชานี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดไงก็คือแบบพอเรียนจบปุ๊บเราได้เป็นอย่างที่บอกว่ามันจะได้คุมอ่ะคุมพวกเครื่องจากคุมพวกคนงานคุมอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าพวกโรงปูนพวกอะไรเงี้ยก็เลยเราก็มองไว้ว่าสมัยก่อนพวกโรงปูนพวกอะไรเงี้ยมันสตาร์ท 20,000 กว่าก็เยอะแล้วนะต่างจังหวัดเมื่อก่อนก็ถือว่ามันเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยนั่นแค่สตาร์ทเอง 20,000 กว่าแล้วแบบอยู่ไปมันก็ขึ้นเป็น 40,000 50,000 อะไรเงี้ยก็เลยมองไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราแบบตั้งใจทางนี้ดีกว่าณตอนนั้นมันคือความฝันที่ว่าเฮ้ยเรียนไปทางเนี้ยกูก็เฮ้ยเงินเดือนก็เยอะว่ะใช่ณตอนนั้นเราก็มองแค่ปัจจุบันณตอนนั้นว่าใช่ใช่ว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเว้ยแต่พอเริ่มมาทำงานเกี่ยวกับการบันเทิงรู้สึกยังไงชอบรู้สึกชอบแล้วก็ได้ไปเดินแบบแล้วเดินแค่แบบรอบนึง2รอบแล้วเขาจ่ายให้ตอนนั้นจำได้เลย15,000งานแรกที่มึงได้เยอะจังวะ15,000จริงเหรอจริงคืองานแรกเลยปะงานแรกเลยงานแรกเลยโหสตาร์ท15,000จริงงานแรกกูไม่ค่อย 5,000 แบบโหได้แล้วเฮ้ยโหไม่ได้เยอะจังวะเราก็เลยแบบทำงานแป๊บเดียวเองอะไม่ถึงชั่วโมงตอนนั้นเรามองว่าไงคือแบบมันเป็นงานที่ได้เงินง่ายได้เงินง่ายแล้วก็แบบเฮ้ยมันน่าจะมีทางที่ไปได้ดีนะอะไรเงี้ยแล้วได้เยอะก้อนแรกก็คือแบบให้แม่ให้พ่อไปหมดเลยคือแบบมันถือว่าแบบเราหาเงินได้แล้วนะอะไรเงี้ยในอายุตอนนั้นอายุ16อะแล้วแบบโคตรดีใจเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มได้เข้าเซ็นช่องเริ่มมีละครช่อง 7ตอนนั้นเริ่มมีละครพอเล่นละครปุ๊บพอแบบได้เงินกลับมาเราก็มันก็แฮปปี้มันก็แบบชีวิตมันก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนแล้วเป็นไงต่อแล้วพอทำเล่นสักพักเลยรู้สึกชอบเล่นสักพักนึงรู้สึกชอบแล้วก็มันตอนนั้น16 17อายุเริ่มอ่ะครับมันได้ทำอะไรที่เพื่อนๆเรามันยังตื่นมาไปเรียนแล้วก็กลับบ้านตื่นมาไปเรียนแล้วกลับบ้านแต่เราได้แบบทำงานแล้วได้ทำงานแล้วได้ออกไปข้างนอกไปสถานที่ต่างๆได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำได้ขี่เจ็ตสกีตอนนั้นตอนเด็กๆไงได้ขี่ม้าขี่เจ็ตสกีได้ทำอะไรที่มันทำในละครอ่ะมันสนุกมันได้ไปหลายที่มันได้ไปหลายแบบก็ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องการแสดงมากก็คือยังแบบสนุกกับรอบๆกิจกรรมที่ได้ทำก่อนเพราะเป็นดารา มันจะได้ทำกิจกรรมที่เราไม่ได้ทำเลยใช่เยอะมากเราก็เลยสนุกจากอันนั้นก่อนแล้วพอทำงานไปเรื่อยๆมันเลยมาเริ่มแบบเข้าใจเรื่องบทมากขึ้นเรื่องการแสดงตั้งใจมากขึ้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยสนุกกับเรื่องของแบบเป็นนักแสดงได้บทใหม่ๆได้หยิบอะไรมาเล่นมาแสดงที่เรากำลังทำงานอยู่อะไรมันทำให้เรามีวินัยมากขึ้นป่ะด้วยอยากรู้เรื่องแบบความฝันแบบในอนาคตดีกว่าเราเลยอยากจะทำอะไรตอนนี้มีแพลนบ้างไหมตอนนี้เริ่มมีแพลนแล้วเพราะว่าเห็นคุณไปทำเขาใหญ่คุณไปทำอะไรแคมป์อ่ะทำคาเฟ่อ๋อทำคาเฟ่ ใช่ใช่ขายกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจว่าแบบนั้นทำคาเฟ่ก่อนแล้วก็อนาคตเลยนะมองไว้แบบไกลๆเลยนะอาจจะแบบพูลล่าทิ้งไว้สองหลังสามหลังแล้วแบบแล้วนอนกินแล้วไงสบายอ๋อนี่เริ่มไปถึงไหนแล้วกำลังเริ่มคาเฟ่อยู่อาจจะเป็นปีหน้าปีนี้ไม่ทันละก็อยากง่ายๆก็คืออยากมีกิจการเป็นของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบคือเขาใหญ่ชอบอยู่เขาใหญ่ด้วยนี่ใช่ชอบด้วยอาจจะมีอนาคตก็อาจจะบ้านก็อยู่เขาใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยสร้างบ้านอยู่ด้วยสบายๆอากาศดีเพื่อนไปตั้งแคมป์ได้สิครับผมมีสนามหญ้าตั้งแคมป์ได้เลยเพราะมึงพูดเหมือนกูเป็นหมาเนี่ยมีสนามหญ้าให้กูไปวิ่งเนี่ยโอ้โหเพชรลับเบอร์เอาไปเยอะๆไอ้ตะเกียงเป็นแสนนะเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆกูจูนเสร็จรีสอร์ทไหม
อยากรู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ความคิดอะไรจากมันบ้างณเวลาที่เราโตขึ้นแล้ว มองว่าทุกอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยมันเหมือนคำสอนให้กับตัวเรา wow. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องโดดเรียนเจอเพื่อนๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยทำให้เราแข็งแรงขึ้นรวมถึงเรื่องการทำงานด้วยเพราะว่าทำงานปุ๊บเราเจอปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกับคนกับงานกับต่างๆแล้วมันทำให้เราแบบมีประสบการณ์แล้วมันทำให้ตัวเราแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนเจอเรื่องบางเรื่องนะชีวิตแบบโหมันชีวิตจะพังแล้วอ่ะแบบโคตรเจ็บแบบมันเยอะมากหรือทำไมเรามันยิ่งยากเงี้ยแต่มาทุกวันนี้พอถ้ามีเรื่องอะไรมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราแบบเอ้ยตั้งสติแล้วก็แบบเราจะจัดการมันยังไง1 2 3ต่อไปอะไรเงี้ยเราก็วางแผนได้แผนมันได้อะไรเงี้ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความคิดมากขึ้นระยะเวลาจะสอนเราเองถูกต้องครับผมเชื่อว่าเด็กน้องๆหรือเด็กๆทุกคนที่แบบโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็ผ่านเรื่องแบบเรื่องที่มันจะเป็นประสบการณ์ให้เราเยอะมากๆผมว่าอันนั้นแหละสิคือสิ่งที่เราจะไปสอนเด็กๆสอนน้องๆหรือว่าสอนคนที่เราใกล้ชิดต่อไปได้อะไรอยากมีอะไรอยากฝากน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ไหมก็อยากฝากครับน้องๆหลายๆคนที่กำลังเรียนนะครับผมอยากฝากว่าไม่ว่าน้องกำลังเรียนอะไรหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับผมถ้าอยากหรือว่ามีความคิดที่จะแบบอนาคตอยากจะเป็นอะไรหรือว่าถ้ามีภาพในหัวแล้วอยากให้เริ่มเลยครับเริ่มคุณเริ่มลองทำในตอนนั้นเลยทำเรื่องเล็กๆก็ได้เริ่มแต่เด็กคุณจะมีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันแล้วพอคุณโตขึ้นมาวันนึงเนี่ยประสบการณ์นั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งใช่ฝากข้อคิดสำหรับน้องเป็นพี่ป.6เดี๋ยวไปชอบน้องป.2เดี๋ยวนั่งร้องไห้อ่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ช่อง7อยู่ช่อง7ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่1เรื่องนะครับผมเป็นละครบู๊แบบจัดเต็มเลยของพี่พิเวอร์โอลิเวอร์บีเวอร์วันนี้เขาบู๊หนักอยู่แล้วค่ายนายบีเวอร์นะครับผมก็กลับมาบู๊เต็มตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะหยุดไปประมาณ 5-6 ปีได้ที่ไม่ได้บู๊เต็มๆแบบนี้เป็นละครฟอร์มใหญ่พอสมควรมีเรื่องเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะครับผมเรื่องแม่โขง CG จัดเต็มนะครับผมเรื่องนี้นะฮะรอดูรับรองว่าสนุกแน่นอนร่วมงานกับน้องเปรี้ยวด้วยเรื่องแรกน้องเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวใช่ครับผมทำช่องด้วยนี่ผมถ่ายอยู่เนี่ยทำช่องด้วยใช่ถ่ายอยู่ครับมากับพอดอะไรมึงจะขโมยของกูทำไมเข้าอะไรช่องมากับมิกมากับมิกใช่ครับผมคอนเทนต์เป็นยังไงคอนเทนต์ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราครับไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนเราก็ยังงงอยู่เลยไม่มีอะไรเลยก็คือไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ไปดูชีวิตกับมิกมากับมิกไปเที่ยวไปกินข้าวไปทำอะไรเนี่ยวันนี้มารายการเนี่ยผมก็มาถ่ายเบื้องหลังก็ให้เป็นแฟนได้อัปเดตได้อัปเดตกันว่าแบบเอ้ยในแต่ละวันมิกทำอะไรบ้าง IG ก็ปกติมิกอันเดอร์สกอร์ใช่ครับมิกอันเดอร์สกอร์ทองระยะนะผม IG แล้วก็มี TikTok มิกทองระยะด้วยคุณเล่น TikTok ด้วยเล่นหานะคุณเข้าไปดูมีข่าวต้องติดตามความคืบหน้าในทางไหนหรือว่าทางส่วนตัวได้เลยอ๋อก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าเริ่มทำ IG ละ IG Mic Mountain ไอ้มิกนี่ใหญ่กว่ามิกนะก็ใหญ่ปะล่ะอ่ะและนี่ก็คืออดีตเคยแรงของมิกทองระยะนะครับผมเพื่อนผมเองนะครับก็วันนี้ก็สนุกมากนะขอบใจมากเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากมึงจะกี้ทำไมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือว่าอยากให้พอสพาใครมาในการอดีตเคยแรงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์ให้กำลังใจพอสก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องของพอสนะฮะช่องพอสลันชาแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับก็สำหรับวันนี้ม้าไปก่อนลาไปก่อนกระต่ายเป่าทุ่งเสือช่างเถอะไปครับผมอะไรวะ